สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเดตทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในเทคนิคการเทรด forex ที่เราเนี่ยสามารถใช้หาก,กินได้เลยนะครับบอกเลยเลยว่าท<ๆ>ี่ดิเนี้ยมือใหม่ทุกทุกคนนะครับเอาไปเริ่มใช้ทํากับเลยยเราจะมองกราฟแบบโอโ้โหนี่มันเป็นข้อมูลแค่นี้เองหรอนะครับทำไมเราถึงไม่รู้จิงๆแว้วคอนเซปต,ต์เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่หลายคนไม่รู้หรืออาจจะพูดได้ว่าคือรู้แหละนะครับ <adorable> เห็นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่เคยสังเกตและไม่เคยเอามาใช้เนาะซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมสอนให้นะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ให,ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนนนนะะคครรรัับบบตออี้ทางเโก์ อยู่ที่100%แล้วนะครับ <Whoa. S 1> เราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับ เราจะรับเงินอีก5า้าล้านลามาเทรดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1 0 0 0ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่า ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่าบ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งคอนเซปต์นั้นเนี่ยนะผมก็คือในเรื่องของ clean traffic นั่นเอง ถ้าใครที่ดูช่องผมมาสักระยะหนึ่งแล้วจะได้ยินคำนี้บ่อยมากแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเนี่ยเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ใหม่เลยก็ได้นะครับค a ีนทราฟิกคืออะไรเอาแบบว่ายง่ายเลยนะครับถ้าแปลตรงตัวเนี่ยเราไปเสิร์ช o g l e Translate ดูนะครับมันก็จะแปลว่าการจราจรสะอาดหรือถ้าแบบแปลเป็นภาษาไทยให้มันเข้าใจเป็นภาษาคนไทยพูดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถนนโลง่ลง พอถนนโล่งก็เป็นยังไงเราก็สามารถที่ขับรถได้ไวถูกไหมเราก็จะวิ่งแบบได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องมีรถขันอื่นมาให้เราแซงซ้ายแทงขวาไม่ต้องนะครับทีนี้นะครับวงการ Forex เนี่ยก็มีคลีนทราฟิกเหมือนกันนั่นเองถามว่าคือยังไงคือบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าสมมติการาฟมันวิ่งลงอย่างนี้ถูกไหมแล้วมันก็วิ่งลงไปยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยตรงนี้แหละเราเรียกมันว่าคลีนทราฟิกเพราะว่าเวลามันวิ่งลงเนี่ยมันลงใง่ายเปรียบเสม,มือนกับว่าตอนเนี้ย กราฟมันบอกแล้วเฮ้ยโซนนี้คือโซนที่ถนนโล่งนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยตัวนี้คือเลนใช่ไหมตรงกลางนะครับกราฟมันวิ่งลงได้ง่ายมากหมายความว่าบอกแล้วเฮ้ยนะตอนเนี้กราฟถนนโล่งแล้วมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เพราะนั้นเวลาที่กราฟมันจะกลับตัวขึ้นนะครับมันก็จะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองเราเรียกมันว่าคลินาฟิกคือลงง่ายขึ้นง่ายหรือไม่ก็ขึ้นง่ายแล้วก็ลงง่ายนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมวดูในกราฟจริงกันนะอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้างบนตรงเนี้ยกราฟมันวิ่งขึ้นนนเหมมือกัใช่ แต่เวลามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับมันขึ้นแล้วก็มีแท่งแดงมีแท่งเขียวแท่งแดงสลับกันไปมาแต่ที่มันง่ายๆคือนี่ครับชุดนี้เราจะเห็นว่าโซนนี้แหละคือโซนที่เปรียบเสมือนว่ามันคือมีถนนอยู่นะเราลองมองภาพ2มิติมุมด้านบนอันนี้คือเลนตรงกลางใช่ไหมไอ้ตรงเส้นปะตรงกลางนะครับจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายผมบอกว่านะตอนนี้แรงซื้อเนี่ยมันมีแล้วการาฟเนี่ยมันวิ่งไดง่ายถือว่าตรงเนี้ยคือ clean t r a f f นะครับ เดี vale ur, shorts, mm ๋ยวดูสิ่งที่กราฟทาเวลามันวิ่งลงนะเปึ๊บเปร๊บเป๊บเห็นไหมครับมันลงได้ง่ายเหมือนกันอันนี้ขึ้นง่ายลงง่ายเราเรียกว่าคลีนทัฟฟิกนั่นเองนะครับตรงนี้ถามว่าเป็นคลีนทัฟฟิกไหมคําตอบก็คือว่าก็เป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้คือเป็นเลยถามว่าทําไมครับก็มันลงได้ง่ายจังหวะเดี๋ยวที่มันวิ่งขึ้นนะมันก็จะขึ้นได้ง่ายเหมือนกันไอ้ชุดนี้ครับก็คลีนทัฟฟิกเหมือนกันลองดูครับปึ๊บมันลงมาง่ายเดี๋ยวจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมัน้องกลลััับบววขึนนนไดด่าายเหมมมะะครีู๋จ นะครับที่แน่แหละ,ะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนโซนนี้นะคงคนนี้ตีเป็นนาติาแล้วกันจะได้มันจะได้อยู่ตลอดนะครับตรงนี้นี่คือคลีนทราฟิกนะครับข้างบนนี่ก็คือคลีนทราฟิกโซนนี้กับโซนนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงจังหวะที่มันวิ่งขึ้นอ่านี่มันคือเฟกเอาเนาะก็ถือว่าไม่ได้นับนะครับแต่ก็เห็นว่าเดี๋ยวถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะจบวันก่อนไหมแต่ว่าข้างบนเนี้ยน่าจะจบวันก่อนนะครับกราฟยังไม่ขึ้น นะครับแต่สมมติย้อนกลับมานะก็จะเห็นว่าคอนเซปต์นี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อกี้นึกว่ามันจะขึ้นผมก็เลยพูดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับี่อย่างตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าเวลามันทําอะไรครับเวลามันวิ่งขึ้นมันขึ้นได้ง่ายถูกไหมพอนั้นเวลามันวิ่งลงมันเป็นไงครับมันลงได้ง่ายเหมือนกันเราเรียกมันว่าครีนฮัฟกซซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเราก็สามารถใช้หากินได้เลยนะครับแล้วถามว่ามันไปปรับใช้กับเทคนิคอะไรได้บ้างคือใช้ได้หมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์นะครับการนับเวฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่ามันใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าคนที่เขาเรียนสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์อะไรอย่างนี้มาเนาะ ICT ีทีเขาจะมองว่ามันคือแกปที่ไม่แฟร์นะครับแฟร์วิวแกปหรือแฟร์อันแฟร์ออกชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้จำไว้ว่าเออมันคือคลินาฟิกจะง่ายกว่าไม่ต้องยุ่งยากด้วยขึ้นได้ง่ายก็ลงได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะครับทรงประมาณนี้เลยเนาะทีนี้ถามว่าอืมแล้วที่ผมอยากจะให้เล่นเนีี่่่ยยยยคคืออเเเลลนนนนัััังงไะรรบบดแก เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของแนวรับแนวต้านแล้วก็โครงสร้างราคาเนาะอย่างตรงเนี้ยสมมติย้อนกลับมานะครับโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยเอาแบบหลักการง่ายๆเลยนะก็คือเวลาการมันวิ่งขึ้นมันก็จะเป็นส่งหิถูกไหมครับจะขึ้นต่อเรื่อยๆเวลาที่มันขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้านะครับกลับตัวลงมาห้ามทะลุรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้นะครับ แต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันมีการทะลุแนวรับก่อนหน้าทรงแบบนี้ลงมานะครับปึ้งแบบนี้หมายความว่ากราฟเนี่ยไม่ต้องการจะขึ้นต่อละแบบนี้นะทะลุแนวรับปุ๊บหมายความว่วาวกราฟต้องการจะวิ่งลงตรงนี้ถามว่ามีนั้นหรือยังนะครับนี่ไงเรามีแล้วนะครับสิ่งที่การาฟควรทําคือมันควรจะวิ่งขึ้นต่อถูกไหมจุดนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้ควรจะขึ้นต่อควรจะขึ้นต่อนะครับแต่สิ่งที่มันทาคืออะไรลองดูนะปุ๊บอ่ะ กลับตัวลงมาเราเห็นแล้วเฮ้ยกราฟกลับตัวลงมาเว้ยนะครับตอนนี้เป็นโซนโล่งๆคลีนทราฟิกก็ทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์นะครับสปอตเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันพอแล้วก็ t ีเนี่ยหต่อหนึ่งพอประมาณนี้ไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเก็บกำไรสั้นๆสิ่ติ๊ก้าไปทำก็คือมีโอกาสวิ่งลงได้แต่บางครั้งก็จะสวยเงี้ยนะครับชีวิตคนที่เป็นสกอรเปอร์แบบผมนะครับเทรดสั้นๆเนาะสปลอตสั้นๆก็จะประมาณนี้โดนเกี่ยวสัลอดก่อนแล้วค่อยลงต่อก็มีแต่ว่าประมาณ นะครับซับรัอตรงนี้ที1 1่ประมาณนี้ก็จะเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าจะเห็นว่าเออมันก็ปิดต่ากว่าแนวรับแล้วถูกไหมครับแท่งนี้คือแท่งที่เบรกเอาลงมานะครับปิดต่ํากว่าแนวรับหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อบวกกับซ้ายมือเป็นโซนลงก็จะสามารถเล่นได้น,นั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปตัวอย่างเพิ่มเติมอีกแท็กเศษหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ทําโครงสร้างราคาเหมือนเดิมถูกไหมครับแน่นอนว่ามันทำแนวรับแล้วมันต้องการจะวิ่่่งขึ้นนตตออถูกกมมมัััคคครรรบแปญหาาาาืี เบรกแนวรับตรงแบบนี้นะครับนี่คือการคอนเฟิร์มแล้วว่าการาฟจะวิ่งลงต่อเพราะมีการ1นนะฮะปิดต่ำกว่าแนวรับ2คือโครงสร้างราคาเนี่ยมันเสียแล้วนะครับมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เพราะโครงสร้างราคาพื้นฐานต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในเทรนขาขึ้นแต่พอเปลี่ยนปุ๊บมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อนะครับทีนี้เราก็ทําการเข้าเซลล์ลงนี้ได้ นะครับสำหรับรตรงนี้ TP ก็1ต่อ1พอรประมาณนี้แต่ถึนี้อาจจะลองสกกยๆสักประมาณ1ต่อ2ได้นะเพราะว่าซ้ายมือตรงเนี้ยเป็นโซนลงโล่งนอะกราฟก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนว่าการจะเล่น1.2ต่อเนี่ยผมไม่แนะนาําไม่ทาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นโรการาฟจะวิ่งไปไกลแค่ไหนแต่รู้อย่างเดียวคือว่านะตอนเนี้ยซ้ายมือมีคลีนาฟิกนะครับเวลามันวิ่งลงเป็นไงมันลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับคอนเซป์นี้ผมว่าน่าจะช่วยเราเนะี่ยทำกำไรได้มากขึ้นไม่มากก็น้อย นะครับผมทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในถิ่นที่ผมสอนเนาะอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้ม แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วน้วเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. Si ดอทไซต์อณุโตมีของแทง่งเทียน a n d โดเท n แนวรับแนวต้านสต็อปลอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลลยะคัแที่สําญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้นครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดดาวได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับ เราเห็นกรารวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาเลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าโรงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอก ไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหม,มรรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน66นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ทานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงน,นี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่งพันบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดือนนี้ ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทันรุ่นที่แล้วยังเก็บเงินไม่ทันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ลายไอดีตรงนี้เลยนะครับพิมมาว่า a m j o p o นะครับมี Ad ดด้วยนะต้องพิมแ d ก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมแอแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรนั่นเองเนาะรบกวนพิมมาว่าสนใจ6599นะครับ ทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคโคก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ด้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ 6= 5 9 9นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599น,นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิคโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบกกกาาาาาารรรรรรเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอับบวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผมุ้ยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียน,น,นขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนโกลคิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย และลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครมมูโค้ชไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่ร,รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคช้ชฟอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Mi n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์บัมนี้หายากนะครับกปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะครับคนที่สนใจลงเรียนจริงเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบน MJOPO ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ MJOPO ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ6599ตามนี้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7,599บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6,599บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โค้ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกรับว่ามี3ามสี่หมือนที่เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเ <c oughs> พราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยน,นั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตท,ที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเเนนนนนน่่งงิตรรรัั้้จะะะไไไมมดกลบาาแออพ เพราะว่าเราลงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อครกกาาิ็ ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2,599บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6พ0 0แล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ